คค่ะเจอความผิดพลาดครั้งที่2ของการทดลองในการทดสอบน้ำหมึกนะคะก็คือพอกลิ้งแล้วเนี่ยนะคะด้วยสสารของไวท์เคลย์ที่ยังไม่สามารถละลายตัวเข้ากับน้ำมันได้นะตอนที่เราเอามากลิ้งสีมันจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเป็นคลื่นเป็นเม็ดสับสาอย่างนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือสบู่เลือดที่ผสมกับสนิมนะคะและแยกตัวระหว่างน้ำกับน้ำมันก็คือวิธีแก้คืออาจจะต้องเอาไปอบให้แห้งหรือเอาไปตากแดดซะหน่อยนะคะแล้วก็มาปั่นใหม่ผสมกับตัวมีเดียมใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ไม่ต้องเอาขึ้นเพลทเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้จะทำให้เพลทเกิดความเสียหายอันนี้โอเคนะตอนนี้เราพิมพ์เทสไว้หลายๆอันแล้วนะคะก็จะได้สีที่มันมีความไม่ค่อยเข้มนัก